1, 2, 3, come on! Come on! Come on! สวัสดีครับพบกับช่องไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะที่เก่าเวลาเดิมนะคะกำลังเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะตอนนี้กำลังพบกับเกาหลีใต้ค่ะกำลังมันพอดีเลยนะคะเดี๋ยวยังไงอย่าแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะว่าผลเป็นแบบไหนนะคะทุกคนค่ะเชียร์ไปด้วยกันจ้าจ้าก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022สำหรับนักตบลูกยางทีมสาวไทยวันนี้นะคะก็ชนะขาดลอยเหมือนกันนะคะ3-0เซตนะคะวันนี้ก็นักตบลูกยางสาวไทยของเราพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะคะก็ถือว่าเป็นไปตามคาดอยู่ค่ะเชียร์ทีไรก็ใจหายใจความตื่นเต้นสนุกสนานตลอดนะคะก็เป็นตามคาดของใครหลายๆคนนะคะชนะไป3-0เซตนะคะเซตแรกก็25-13เซตที่2ก็25-15เซตที่3ก็25-14นะคะก็ถือว่าน้องๆตัวสำรองวันนี้ก็ได้ลงเล่นช่วยกันเหมือนกันนะคะน้องๆตัวจริงก็ได้พักบ้างนะคะวันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ศึกหนักเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็ประมาทไม่ได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับลูกกลมๆเนาะค่ะยังไงก็ติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องๆนักตบลูกยางทีมสาวไทยของเรานะคะได้เข้ารอบต่อๆไปลึกๆเลยทีเดียวนะคะได้กลับมาแข่งฝั่งทางเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะคะโต้ก็จะอาจจะได้ไปเชียร์อีกสักแมตช์2แมตช์ขอบสนามก็ยังดีนะครับไปมีฮาไปเห็นหลากหลายสีสันรอบๆขอบสนามนะคะจะได้มาถ่ายคลิปวิดีโอดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสำหรับแฟนคลับวอลเลย์บอลลูกยางทีมสาวไทยของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะคะทุกคนก็ได้เห็นเรียบร้อยแล้วนะคะจบลงไปเมื่อกี้นี่เองนะคะการแข่งขันก็ใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าๆเนาะค่ะเอาสร้างรอยยิ้มนะคะให้ทุกคนนะคะมีความสุขกันสำหรับทางเมืองไทยของเรานะคะทางอีสานบ้านเราก็พายุโนรูเนาะค่ะก็ขอให้ออกจากประเทศไทยไปไวๆนะคะโนรูโนรีนี่ก็มาก็มาเยอะเหลือเกินนะคะหลากหลายที่ก็น้ำท่วมโต้ก็ดูข่าวนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะตลอดปลอดภัยทุกอย่างนะคะยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้โต้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ลูกยางนักตบลูกยางทีมสาวไทยของเรานะคะให้น้องๆได้ไปเข้ารอบลึกๆไปไกลๆเลยทีเดียวนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า